SALMON PODCAST มันสดอร่อยนี่คือรายการ In Ear Cinema เพื่ออรรถรสในการรับฟังอย่าลืมใส่หูฟังสองข้างนะครับสเตอริโอซาวด์เช็ค by โกแก่มันทุกเม็ดสถานีก่อนวะมึงถึงแล้วบอกละกันแต่ถ้าไม่ทันไม่ต้องรอนะเว้ยมึงกลับไปก่อนเลยเอ้าแล้วมึงจะตามมายังไงก็ถ้าไม่ทันกูขอกลับบ้านก่อนเถอะวะเฮ้ยมาอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนกูกลัวโอ้ยมึงกูเปียกไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยหนาวก็หนาวห้องก็ห้องมึงเองปกติก็นอนได้นี่วันนี้มึงเสือกมาดูทั้งคิดเลยวะก็พี่กูเพิ่งบอกว่ามันจะไม่กลับอ่ะลำบากไปอีกมาเฮ้อเดี๋ยวเรานั่งกินเบียร์ดูเน็ตฟลิกกันมีซีรีส์ใหม่เว้ยกูได้ยินว่าแม่งน่ากลัวมากมันเกี่ยวเด็กผู้ชายคนนึงมีโรคประหลาดเว้ยนี่มันจะดูอะไรน่ากลัวน่ากลัวอยู่วะเอางี้ถ้ากูไปไม่ทันเดี๋ยวกูแท็กซี่ตามไปแล้วกันนะมึงมึงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถึงแล้วกูโทรหาบายบายจริงว่ะก็เดะนี่มันคนสำนึกบุญคุณกูเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมากแต่พอเปียกแล้วมึงไม่เหมือนผีญี่ปุ่นเหมือนกันนะไอสัตว์โจรกูหนาวไหมเนี่ยเอ้ยกูมีผ้าชุดตัวพอดีตอนแรกว่าจะไปฟิตเนสอะแม่งค่อยดีขึ้นหน่อย thank you นะมึงถ้ามึงไม่มากูนอนไม่หลับทั้งคืนแน่เนี่ยเนี่ยมึงก็เป็นซะอย่างเงี้ยขี้กลัวแล้วยังเสือชอบดูหนังผีน่าไหนไหนมึงก็มาละคืนนี้กลับไปดูซีรีส์ที่กูบอกอ่ะไม่เอาเดี๋ยวเวลาไปฉี่ตอนดึกมึงก็ต้องมาปลุกกูอีกโหมึงแล้วห้องมึงเนี่ยนะแม่งไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยคอนโดก็ใหม่ตกแต่งก็ใหม่เอาจริงๆนะกูว่านั่งรถใต้ดินตอนเนี้ยแม่งยังน่ากลัวกว่าอีกเอ้าบิวกูเฉยก็จริงนี่มึงรอบตึกๆคนน้อยๆอย่างเงี้ย
ยากาศแม่งหลอนสไตล์มึงลองดูพี่คนนั้นดิจะจ้องมือถือนิ่งอะไรขนาดนั้นแทบไม่ขยับตัวเลยก็เขานั่งเล่นมือถือป่ะจะให้เขาตีลังกาไปด้วยหรือไงแต่เขาแทบไม่กระพริบตาเลยนะเว้ยนั่งนิ่งไงก็หุ่นแล้วมึงดูลงคนนั้นดิมีที่ว่างตั้งเยอะไปยืนหัวพิงประตูทำไมวะบอกเบาเดี๋ยวเขาได้ยินกูว่าเขาน่าจะหลับอยู่นะยืนหลับงี้เลยเหรอเออดึกแล้วเขาเหนื่อยอะเออกูว่าเหนื่อยหนาวได้เนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวก็ถึงแล้วน่ะแต่วันนี้มันดูวิ่งนานกว่าปกติเนาะนี่สถานีอะไรแล้ววะเออนั่นดิเมื่อกี้เหมือนกูได้ยินเสียงประกาศปะวะไม่แน่ใจว่ะแต่เหมือนรถมันยังไม่จอดเลยนะกูว่าแม่งนานผิดปกติแล้ววะมันวิ่งเลยป้ายไปเนี่ยคุยไม่เห็นมันผ่านสถานีไหนแล้วเว้ยโอ้ยแล้วแม่งก็หนาวชิบหายเลยวะกูอยากลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูลองเช็ค Twitter ดูหน่อยละกันเผื่อรถมันเสียมึงแม่งไม่มีสัญญาเลยวะเฮ้ยของกูก็ไม่มีว่ะเริ่มหลอนแล้วนะใจเย็นสัญญามันก็ชอบขาดหายแบบนี้แหละเวลาอยู่ใต้ดินอะอย่างมากกูว่าก็ไปลงสดสายอะมึงแล้วเดี๋ยวค่อยวกกลับมาห้องมึงก็ได้นิดเดียวเองเขาหัวโขกประตูทำไมวะคนบ้าป่ะมึงแล้วพี่คนนั้นน่ะนั่งนิ่งจริงด้วยว่ะยังไม่เห็นเขากระพริบตาเลยก็เขานั่งเล่นมือถือมึงจะให้เขาตีลังกาไปด้วยหรือไงย้อนกูอีกกูกลัวจริงนะเว้ยกูว่าพี่เขาคงกลัวลงเหมือนกันแหละเขาไม่เป็นไรหรอกมั้งมึงกูว่าลุงเขาคงไม่น่าจะยุ่งกับใครอ่ะผู้โดยสารโปรดทราบรถขบวนนี้ให้บริการที่สถานีหน้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือกรุณาลงจากรถและติดต่อที่สถานีรถเสียจริงวะกูว่าแล้วแม่งวิ่งเลยชัวร์เชี่ยแต่สถานีหน้าคืออะไรอ่ะกูยังไม่ได้ยินมันประกาศชื่อเลยนะมันก็คงใกล้ห้องแล้วแหละมึงฮะพี่คนนั้นเขามองมาทางนี้ว่ะไหนวะอย่าไปมองดิผู้หญิงคนที่เล่นมือถือนิ่งๆคนนั้นไงเหมือนเขาจ้องมาพักนึงแล้วอ่ะเออเหมือนเขายิ้มมาให้ด้วยอ่ะเชี่ยนี่มันมีแต่คนบ้าหรือไงวะเขาก็ดูแต่งตัวปกตินะมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่บ้าป่ะวะมึงไม่หัวเราะอะไรวะกูบอกอย่าหันไปมองไหนเดี๋ยวถึงแล้วเรารีบลงกันเลยเว้ยเฮ้ยมึง
มันลงเขาเรื่องอะไรแล้วอะกูว่ามึงเตรียมโทรศัพท์ไว้ก่อนเลยเว้ยเผื่อฉุกเฉินยังไม่มีสัญญาเลยเฮ้ยพี่คนนั้นเขาลุกขึ้นยืนอะมึงอย่าหันไปมองดิแต่เขายังไม่ได้เดินมาใช่ปะยังคนบ้าชัวกูว่าเราอยากที่นั่งหนีกันดีกว่าเออไปไม่มีใครเดินตามมาใช่ปะไม่น่ามีนะงั้นนั่งกันก่อนเถอะมึงกูหนาวอ่ะเหมือนจะเป็นไข้เลยอ่ะโอเคนั่งกันเดี๋ยวถึงห้องแล้วกูรีบเอายามาให้นะอืมผู้หญิงคนนั้นเขาไปไหนแล้ววะเฮ้ยเขาไม่ได้เดินตามมาใช่ปะถ้าเดินตามมาก็ต้องเห็นแล้วดิรถโล่งขนาดเนี้ยมึงเลือดไหลเต็มเลยว่ะแม่ลงตัวเชี่ยทำไมอยู่ๆประตูเปิดวะโอ๊ยกูว่าทางแจ้งคนขับกันเถอะวะขอโทษนะคะมีใครได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลโอ้กลัวมึงกลัวพวกเราไปหาคนขับกันเลยดีกว่าวะเดี๋ยวมึงคอยดูโทรศัพท์ไว้นะเผื่อว่าถ้ามีสัญญาณเมื่อไหร่มึงบอกกูด้วยหรือมึงโทรหาพี่มึงก็ได้กูหันไปจริงเหรอแม่กูว่ารถมันไม่น่าจะหยุดแล้ววะนี่มึงเป็นไรเนี่ยกูกลัวนะเว้ยมึงอยากดูอะไรน่ากลัวกว่านี้อีกไหมอ่ะเดี๋ยวกูพาไปสถานีต่อไป
พอได้รับความขอบคุณจากโกแก่มันทุกเม็ดกลับมาพบกับอินเอียร์ซินีมาเรื่องใหม่ได้เดือนถัดไปขอบคุณ